ธานิพัชร์ยันรีไทยหลังโอลิมปิกไม่ชัวร์หวนช่วยทีมชาติลุยซีเกม2025หรือไม่ความเคลื่อนไหวของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดขวัญใจชาวไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2020ที่ญี่ปุ่นเผยถึงผลงานในระดับนานาชาติ2รายการล่าสุดของตัวเองว่าโดยระบุว่าผลงานในศึกชิงแชมป์โลก2023นั้นไม่พอใจผลงานของตัวเองเพราะไปแพ้คู่แข่งจากตุรกีในรอบชิงซึ่งวันนั้นก็ต้องยอมรับด้วยว่าเป็นตนเองที่ใจร้อนซึ่งก็ถือเป็นบทเรียนที่ตนเองมองเห็นและต้องกลับมาแก้ไขส่วนในศึกเวิลด์กรังปรี2023สนามแรกที่อิตาลีแม้จะได้เหรียญทองก็จริงแต่ก็ยังมีจุดผิดพลาดที่ต้องแก้ไขและต้องปรับก่อนจะลงแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก2023ปลายเดือนคอนี้กีฬาเอเชียนเกมที่จีนในเดือนกันยายนนี้และเวิลด์กรังปรีอีก2สนามซึ่งก็ถือว่าสำคัญเพราะหากทำผลงานได้ดีก็จะทำรักษาพื้นที่1ใน5อันดับโลกได้ไปโอลิมปิก2024โดยอัตโนมัติด้วยนักเทควันโดวัย25ปียังเผยถึงคู่ต่อสู้จากชาติต่างๆว่านักกีฬาจากชาติยุโรปหรืออเมริกาใต้ในเวลานี้มีหลายชาติพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้เร็วมากและเก่งขึ้นแทบทุกคนดังนั้นในทุกๆแมตช์ที่ตนเองต้องลงเผชิญหน้าก็จะประมาทใครไม่ได้เลยซึ่งหลายๆคนก็อยากจะชนะตนเองก็เชื่อว่าน่าจะทำการบ้านดูวิดีโอและศึกษาเทปการแข่งขันของตนเองมาเป็นอย่างดีด้วยดังนั้นตนจึงต้องพยายามเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการเล่นเพื่อให้คู่แข่งนั้นจับทางไม่ได้ช่วงปีที่ผ่านมาหนูเองแพ้คู่แข่งเยอะขึ้นค่ะส่วนหนึ่งต้องให้เครดิตและชื่นชมที่คู่แข่งแต่ละคนที่ศึกษาและพยายามอย่างมากที่จะเอาชนะเราส่วนตัวเองนั้นแน่นอนว่าการแพ้แต่ละครั้งทำให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองและก็ทำให้ยิ่งต้องโฟกัสนักกีฬาแต่ละคนที่เราแพ้มากขึ้นแบบละเอียดกว่าเดิมเพื่อที่จะแก้ทางเอาชนะให้ได้ในการเจอกันครั้งต่อไปซึ่งการแพ้ก็ถือเป็นการสร้างแรงฮึกเหิมและความท้าทายให้ตัวเองเป็นการจุดประกายไฟในตัวเองในการเล่นช่วงปลายการแข่งขันก่อนจะเลิกเล่นหลังโอลิมปิก2024นอกจากนี้เทนนิสพาณิพักยังกล่าวถึงประเด็นที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัววางแผนรีไทร์ว่าต้องการจะพักผ่อนด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่อยากไปซึ่งก็ถือเป็นการไปหาความสุขให้กับตัวเองส่วนเมื่อกลับมาแล้วนั้นก็มีความคิดเช่นกันที่จะเปิดร้านกาแฟเล็กๆรวมถึงอาจกลับมาทำงานเกี่ยวกับเทควันโดอย่างเปิดยิมปั้นนักกีฬาเทควันโดหน้าใหม่หรืออาจช่วยทีมชาติในฐานะผู้ช่วยโค้ชสร้างนักกีฬาคนอื่นๆให้ก้าวขึ้นมาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาเทควันโดก็มีแอบทาบทามให้ตนเล่นซีเกมส์อีกหนึ่งสมัยในปี2025ที่ไทยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ตนเองก็คิดอยู่และยังไม่ได้รีบที่จะตัดสินใจรัชนกโพสต์ข้อความดีใจผ่านเข้ารอบชิงแบดแคนาดาโอเพนเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ8ของโลกขวัญใจชาวไทยโพสต์ข้อความหลังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการโยเน็กแคนาดาโอเพน2023ที่เมืองคาการีประเทศแคนาดาหลังคู่แข่งขันในรอบรองชนะเลิศประกาศถอนตัวรัชนกเอาชนะเหวินชิซูมือ21ของโลกจากไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศมาได้ 2-0 เกมด้วยสกอร์ 21-13 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจางเป่ยเหวินมือ14ของโลกจากสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตามจางเป่ยเหวินมีอาการบาดเจ็บทำให้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันซึ่งส่งให้รัชนกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบไม่ต้องออกแรงโดยนักแบดมินตันหญิงวัย28ปีโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ราชนกอินทนนท์รัชนกอินทนนท์ระบุว่ามีความสุขที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศอีกครั้งแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังเอาไว้เพราะคู่แข่งของฉันมีอาการบาดเจ็บและหวังว่าเธอจางเป่ยเหวินจะดีขึ้นรวมถึงฟื้นตัวอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วเจอกันในรอบชิงแคนาดาโอเพ่น2023สำหรับรัชนกจะรอพบกับผู้ชนะระหว่างอากาเนะยามากูชิมือหนึ่งของโลกชาวญี่ปุ่นหรือปุซาร่าสินทุมือ15ของโลกชาวอินเดียต่อไปในรอบชิงชนะเลิศรัชนกยืนรอรอบชิงแบดแคนาดากิฟวิลผ่านคู่จีนดวลสาวญี่ปุ่นการแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กแคนาดาโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ HSBC BWF World Tour 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 14,784,000 บาทที่เมืองคาการีประเทศแคนาดาเมื่อช่วงเช้าวันที่8กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับเหวินชิซูมือ21ของโลกจากไต้หวันซึ่งรัชนกไม่ทำให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังเอาชนะไปได้ 2-0 เกมสกอร์ 21-13 และ 21-10 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจางเป่ยเหวินมือ14ของโลกจากสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามจางเป่ยเหวินได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศส่งผลให้รัชนกจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยจะรอพบกับอากาเนะยามากูชิมือหนึ่งของโลกชาวญี่ปุ่นหรือปุซาร่าสินทุมือ15ของโลกชาวอินเดียต่อไปด้านประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิตติธรากุลและวิวรวินดาประจงใจหญิงคู่มือ9ของโลกพบกับหลียี่จิงและหลูซูหมินคู่มือ37ของโลกจากจีนและเป็นหญิงคู่ไทยที่โชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะไป 2-0 เกม 21-14 21-19 ผ่านเข้าไปพบกับมายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระคู่มือ5ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศส่วนคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดอันนานันการและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ10ของโลกต้านความแข็งแกร่งของนามิมัตสึยามะและชิฮารุชิดะคู่มือ11ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป 1-2 เกมสกอร์ 12-21 21-17 และ 15-21 ยุติเส้นทางที่รอบนี้Thank you.